ที่อยู่ใต้พระพิโรธใครก็ตามที่ยั่วพระพิโรธอยู่เสมอกำหนดปีของเขาก็คือ70ผมถามว่าในข้อในห้องนี้มีใครที่เอาแต่ยั่วพระพิโรธหรือพระเจ้าบ้างไม่มีเรายั่วทีนึงเป็นไงครับเรารีบนุ่งขาวห่มขาวไปเลยใช่ไหมรีบกลับใจกันใหญ่เห็นไหมทุกครั้งที่เราทำผิดข้างในของเราเจ็บจากนั้นเราก็สารภาพต่อพระเจ้าแล้วเราก็บอกพระเจ้าว่าเราจะไม่ทำอีกแต่เดี๋ยวสักพักนึงเราเผลอเราก็เผลอไปทำอีกแล้วเราก็รู้สึกทุกข์อีกแต่นี่กำลังพูดถึงคนเหล่านั้นที่ไม่รู้สึกอะไรเลยทำกันทุกวันและนี่กำลังกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าได้พาพวกเขาออกมาจากอียิปต์พวกเขาเร้าพระเร้าโทสะเหมือนพระเจ้าตลอดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่อายุตั้งแต่20ขึ้นไปไม่มีใครที่จะเข้าไปสู่แผ่นดินของพระสัญญาได้คนเหล่านั้นตายกลัดเกิดอยู่ในแผ่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารเมื่อคุณบวกอายุเข้าไปแล้วพวกเขาตายเมื่ออายุ70และ80นะนี่คืออายุของคนที่ยั่วเย้าพระพิโรธแล้วพวกเราล่ะครับที่ไม่ได้ยั่วเย้ายั่วเย้าพระพิโรธพวกเราที่บังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตขนาดไหนขอบคุณที่แย่งกันตอบผมได้ยินไฟวิญญาณโอ้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นรีบตอบกันใหญ่อ่ะเปิดมาดูนะครับในปฐมกาลบทที่6ข้อที่3ด้วยกันปฐมกาลบทที่6ข้อที่3พระเจ้าจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังอายุของเขาจะไม่เกิน120ปีผมขออธิบายคำหนึ่งนะครับพระเจ้าตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ในภาษากรีกไม่มีคำว่าในมนุษย์นะฮะไอในภาษาฮีบรูนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสถิตด้วยซ้ำแปลว่าต่อสู้จำได้ไหมในพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าเนื้อหนังเป็นศัตรูต่อพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นศัตรูต่อเนื้อหนังพระเจ้าต้องมานั่งทอดพระเนตรดูความชั่วช้าของคนเนี่ยพระองค์จะไม่ทนดูนานเกิน120ปีแต่คุณจะเห็นได้ว่าพระเจ้าตรัสในสมัยที่โนอาห์มีชีวิตอยู่แต่โนอาห์ยังมีชีวิตอยู่หลังจากน้ำท่วมอีกหลายร้อยปีดังนั้นตรงนี้ก็ยังใช้ไม่ได้กับโนอาห์แล้วคุณจะเห็นถึงลูกหลานของโนอาห์ต่อมาอายุก็ยังอยู่หลายร้อยปีแต่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆ400 300 200 100ปลายแล้วค่อยกระทบ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 มาจนถึงโมเสสเราไปดูโมเสสกันนะครับถามว่าโมเสสมียั่วยุคพระพิโรธของพระเจ้าไหมมีเห็นไหมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ข้อที่1นะครับและโมเสสก็ขึ้นไปจากทุ่งราบโมอับตอนนั้นโมเสสอายุเท่าไหร่ฮะโมเสสอายุเท่าไหร่ในข้อนี้ดูดีๆนะครับเขาจูบหัวมรณกรรมไม่30แล้วลองดูข้อ7เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุ120ปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ท่านอายุ120ปีพระคัมภีร์บอกโมเสสก็ขึ้นไปจากทุ่งราบโมอับถึงภูเขาโมเสสขึ้นภูเขาไม่ได้นั่งรถเข็นขึ้นไปไม่ได้มีใครหอบขึ้นไปโมเสสเดินด้วยขาของท่านเองขึ้นไปบนภูเขาหลายคนบอกอยู่ไปทำไม120อยู่ไปก็มองเลยไม่เห็นอยู่ไปคนอื่นก็ต้องมานั่งเข็นแต่คุณสามารถใช้ความเชื่อแบบโมเสสได้120ปีแต่สามารถขึ้นเขาได้เอเมนเอาละภูเขาชื่ออะไรเดี๋ยวผ่านไปเลยนะครับไม่ได้สำคัญอะไรนักและพระเจ้าทรงสำแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินนั้นทั้งหมดไม่เพียงแต่ขึ้นเขาแต่ยังมองเห็นเห็นอะไรครับเห็นไกลด้วยเห็นแผ่นดินทั้งหมดผมเชื่อโมเสสตาดีกว่าพวกเราบางคนในห้องนี้ที่ได้ข่าวบางคนไปผ่าตัดตามาใช่ไหม
โมเสสตาดีกว่าคุณอีกเอเมนรู้จักพระเจ้าช้าไปหน่อยนึงอ่ะถ้ารู้จักเร็วกว่านี้ตาจะดีนะทั้งนัฟทาลีทั่วหมดเห็นแผ่นดินเอฟราอิมและมานาเสทั่วแผ่นดินยูดาห์ไกลถึงทะเลตะวันตกทั้งเนเกบและที่ลุ่มคือที่ลุ่มเมืองเยริโคเมืองต้นอินทผลัมไกลไปถึงเมืองโซอาเห็นแม้กระทั่งต้นอินทผลัมอีกเมืองนึงตาดีไหมนั่นอ่ะนี่ถ้าเป็นกล้องวิดีโอนี่ไม่รู้กี่พันเท่าอ่ะพันเอ็กซ์เห็นไหมขนาดนั้นแล้วพระเจ้าตรัสกับท่านว่านี่คือแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณต่ออับราฮัมต่ออิสอัคและต่อยาโคบว่าเราจะให้แก่องค์พันของเจ้าเราให้เจ้าเห็นกับตามีแว่นไหมครับคอนแทคเลนส์ไม่มีตาดีขาดีขึ้นภูเขาได้แต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้นเอฉะนั้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงสิ้นชีวิตที่นั่นในแผ่นดินโมอาบโมเสสสิ้นชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นงานที่พระเจ้ามอบหมายแล้วและควรจะเป็นเป้าหมายของพวกเราทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปครับอย่าเพิ่งรีบไปวันพรุ่งนี้อย่าเพิ่งรีบไปวันมะรืนนี้รอให้ทำงานที่พระเจ้าเรียกให้สำเร็จซะก่อนตามพระดำรัสของพระเจ้าและพระองค์ทรงฝังท่านโอ้ขอบคุณพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดงานศพให้เลยนะพระเจ้าฝังท่านไว้สังเกตพระเจ้าไม่ได้รับท่านขึ้นไปพระเจ้าฝังท่านใครตายก็ตามคุณต้องกล่าวว่าเขาจากไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้รับเห็นไหมพระเจ้าได้ฝังท่านเอาไว้ในหุบเขาในแผ่นดินโมอาบตรงข้ามเบธเปโอจนถึงทุกวันนี้หามีผู้ใดรู้จักที่ฝังศพของท่านไม่เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุ120ปีในตาของท่านมิได้มัวไปหรือกำลังของท่านก็ไม่ได้ถอยควรจะเป็นเป้าหมายของเราไหมครับพระเจ้าทนนะฮะความดื้อด้านของเราพระองค์จะทนกับเราแต่จะทนไม่เกิน120ปีแต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่าพอวันที่120ปีพระเจ้าจะรับคุณไปทันทีบางทีอาจจะมีเกินได้ช่วง100ปีที่ผ่านมามีคนจำนวนมากอายุเฉียดเฉียด120ปีบางคนอายุ120ปีไปแล้วไปเมื่ออายุ120ปีแต่คุณเชื่อหรือไม่คุณอาจจะไม่เคยรู้นะครับมีบางคนอายุถึง145ปีและมีอีกหนึ่งคนอายุมากที่สุดเลยในช่วง100ปีนี้160กว่าปีแม้พระเจ้าจะตรัสกับโนอาว่าเราจะอดทนกับมนุษย์120ปีแต่เราจะเห็นว่าหลังจากนั้นมายังมีอีกหลายคนเกินพิกัดทั้งนั้นเห็นไหมครับพระเจ้าทรงให้และพระองค์ทรงให้อย่างเกินพอดังนั้นอย่าไปตั้งเป้าต่างตั้งเป้าไว้ให้สูงและไปให้ได้มากที่สุดการตั้งเป้าไว้ให้สูงแล้วคุณทำได้ไม่มากนะยังดีกว่าการตั้งเป้าต่ำแล้วคุณได้เต็มที่ผมหมายความว่าไงถ้าคุณตั้งไว้120แล้วคุณได้91ถ้าเปรียบทำคะแนนแล้วคุณก็ได้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ยังโอเคนะดีกว่าตั้งเป้า45แล้วคุณได้ 100% เต็มเอเมนอย่าให้ความตายออกมาจากปากคุณทำของตกบอกเป็นแล้ว ทำของตกบอกไม่เป็นเอเมนความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะต้องกินผลของมันบรรดาที่หมายถึงทุกคนคุณรักพูดเรื่องอะไร